นนี้ญาติพี่น้องจากจันทบุรีนะครับมาเที่ยวที่ดอนกลางโฮมสเตย์นะครับจะล่องเรือกันไปดูแพปลานะครับก็จะมีคนสวยนะจะไปล่องเรือด้วยกันนะครับอันนี้น้องเขยกับน้องสาวสวัสดีครับอันนี้ลูกสาวครับแม่นปลาพอเตี้ยบ่เดี๋ยวจังสิลงมาเบิ่งเด้อเอาคาดไว้ผมได้สัก10โลเดี๋ยวสิให้ลูกสาวมาเอาแม่ค้ามาเองแม่ค้าซองมิกมาเองนะไปๆครับสามัคคีร่วมกันคัดปลาขึ้นเป็นวิธีชุมชนนะครับเป็นวิธีชุมชนขัดปลาอันนี้ปลาปลาถึงระยะเวลาที่ต้องจับมีจับนะครับก็ทางชุมชนเราก็จะช่วยเหลือกันนำปลาขึ้นจากแพแล้วก็มาคัดปลาขึ้นส่งแพปลาเจ้าของบริษัทปลานะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับบ้านตอนกลางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจแต่ก่อนไม่มีอะไรนะครับหลังจากที่ลงแพปลาทำก็จะเป็นธุรกิจภายในชุมชนนะครับในชุมชนก็จะช่วยเหลือกันในการจับแต่ละเจ้านะครับหลายเจ้าประมาณ40กว่าเจ้านะครับในหมู่บ้านนี้